กลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้หัวข้องานวิจัยนะคะเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะสมาชิกนะคะดิฉันนางสาวพนิดาจันกระโทกค่ะ2นางสาวพกามาศเพชรกระโทกค่ะ3นางสาวอรวรรณเทียมทางค่ะนะคะวิจัยนี้นะคะเป็นมีวัตถุประสงค์นะคะอยู่3ข้อนะคะก็คือข้อที่1นะคะเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะ2เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะและสุดท้ายค่ะ3เพื่อเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะค่ะสำหรับตัวแปรที่ศึกษานะคะก็จะมีทั้งหมด3ข้อค่ะคือ1นะคะเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะทางด้านประสิทธิผลในการดำเนินงานในแผนการนิเทศมีคุณภาพนะคะมีความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการนิเทศนะคะต่อทุกคนนะคะต่อทุกงานนะคะแล้วก็การวางแผนโครงการนะคะและกิจกรรมการนิเทศและสุดท้ายก็คือเป็นการพัฒนาศึกษานิเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศค่ะข้อที่2นะคะก็จะเป็นการศึกษาเหตุปัจจัยที่สำคัญที่จำเป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะปัจจัยจุดรั้งที่มีผลต่อสภาพการดำเนินการมีทั้งหมดนะคะ6ปัจจัยนะคะได้แก่บุคลากรงบประมาณการบริหารจัดการวิธีการวัสดุอุปกรณ์และเวลานะคะส่วนข้อที่3ค่ะเพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการศึกษานะคะเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เป็นการศึกษานะคะในปี2560นะคะถึง2562นะคะได้แก่การปรับกระบวนทัศน์นะคะการทำงานของศึกษานิเทศการยกระดับและก็การร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการเร่งรัดการปรับปรุงนะคะและพัฒนาระบบการนิเทศติดตามตรวจสอบและการส่งเสริมเพิ่มเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศศึกษาค่ะค่ะสำหรับวิธีดำเนินการวิจัยนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือศึกษาสภาพการดำเนินการการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3นะคะซึ่งประกอบไปด้วย4ด้านนะคะดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะคือศึกษาเหตุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการนิเทศการศึกษานะคะทั้งเหตุและปัจจัยสนับสนุนนะคะแล้วก็อุปสรรคฉุดรั้งนะคะต่อการนิเทศการศึกษาตามแนวทางส่งเสริมสนับสนุนนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะนั่นก็คือเหตุปัจจัยก็จะเป็น 5A บวก M 1T นะคะ T ทำแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะคือนำไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษานะคะที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ค่ะผลการวิจัยนะคะจากการวิจัยนะคะเราศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3นะคะด้านประสิทธิผลการดำเนินการในการในแผนการนิเทศนะคะมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากนะคะความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนิเทศต่อทุกงานอยู่ในระดับมากนะคะการวางแผนงานโครงการและกิจกรรมการนิเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากนะคะการพัฒนาศึกษานิเทศและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศอยู่ในระดับดีมากค่ะเหตุปัจจัยที่เป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะมี 5M
นำไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะคะปีการศึกษา2560ถึง2562ได้แก่การปรับกระบวนการการทำงานของสถานนิเทศการยกระดับความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศการติดตามตรวจสอบนะคะและก็การส่งเสริมและเพิ่มเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาค่ะสำหรับกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ